เมืองไทยคลองสนบุรีสอร์ทไอหนุ่มจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในนักมวยแม่เหล็กของวงการมวยไทยที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจมหาชนคนรักชอบศิลปะการต่อสู้เนื่องจากฝีมืองัดศอกที่ทำเอาคู่ต่อสู้ร่วงมาแล้วหลายต่อหลายรายซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเขามีชื่อว่าธนูสิงห์เจริญดีชื่อเล่นเต้เกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2537เกียรติประวัติแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทของสนามมวยลุมพินีแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสนามมวยช่อง7สีนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีของสนามมวยลุมพินีปี2559และแชมป์รุ่นไลฟ์เวทของประเทศไทยเมืองไทยคลองสนบุรีสอร์ทอายุ26ปีส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมสถิติการชก209ครั้งชนะ156เสมอ7และแพ้46ครั้งเราไปชมไฮไลท์เด่นของเจ้าของฉายาขุนศอกพิดิษฐ์เมืองไทยคลองสนบุรีสอร์ทกันครับวันนี้ต้องบอกว่าถูกคู่นี่ครับเตะขาต่อยหมัดครับยอดเหล็กเพชรโอ้ยฟันศอกโดนแล้วครับเมืองไทยผลได้หรือเปล่าครับของหนักๆอย่างยอดเหล็กเพชรศอกมาแล้วเตะขาอีกทีเอาหมัดไปชิมครับเมืองไทยโอ้ชุดใหญ่ๆครับชุดนี้ครับออสเทโอครับโอ้เตะครับขวาของเมืองไทยนะครับยอดเหล็กเพชรเป็นมวยซ้ายครับคู่นี้มีวูบมีว่ามีลุ้นมีเสียวตลอดอู้ยแข้งจะคู่ชื่อได้หรือเปล่าโอ้ยลูกนี้เมืองไทยเตะแล้วล้มลงไปครับตัวใหญ่ล้มดังซะด้วยสิเลนเนี่ยเปิดให้เมืองไทยได้เปรียบ10-9วัดใจเลยนะคุณออสว่าใครจะน็อกใครเนี่ยตีสูสีครับเพราะว่าทั้งคู่นี่เป็นประเภทถอยหลังไม่เป็นครับเนี่ยครับยืนปักหลักกันเลยครับศอกซ้ายของเมืองไทยเอาศอกคืนยังไม่ถึงถ้าพูดถึงเรื่องศอกเนี่ยเมืองไทยก็ถือว่าไว้ใจได้ครับเบอร์ต้นๆอยู่แล้วครับสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ที่เมืองไทยนะครับได้เปรียบอยู่3ยกได้เปรียบ3ช่วงตัวครับเมืองไทยโอ้แล้วตัวแกใหญ่อ่ะสิดูครับเมืองไทยค่าตัวในไฟนั้นรับ 150,000 บาทนะคุณออสส่วนในด้านยอดเหล็กเพชรเนี่ย 100,000 บาทครับว่าเป็นคู่ที่ดุเดือดสะใจแฟนมวยดูครับเมืองไทยโดนเยอะนะครับแต่ยังทนได้ครับโดนเข่าคืนครับยอดเหล็กเพชรโอ้ตอนนี้เสาโทรเลขทิ่มหลักกิโลซะแล้วฮะต้องใช้แผนนี้แหละครับเข่าแหลมๆของเมืองไทยครับจะไปเปิดหน้าเปิดตาแลกหมัดแลกศอกนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ายอดเหล็กเพชรเขามีหมัดโอ้โหแต่ดูครับกดมาเสียบเลยครับนี่ฮะเข่าของเมืองไทยครับแล้วดูตีไม่พอมีศอกด้วยฮะแต่อย่าเผลอไปโดนหมัดแล้วครับยอดเหล็กเพชรปั้มสู้เสียเปรียบอ่ะยอดเหล็กเพชรแกก็เดินครับเป็นประเภทคนเหล็กลงทุนเยอะครับดูครับถีบดีครับเจ็บตัวด้วยกันครับยอดเหล็กเพชรนี่กว่าจะเดินเข้าไปถึงตัวมือไทยนี่ก็บอบช้ำก็เข้าใจครับว่าทนครับแต่อย่าไปลองถือว่าชกได้ดูเดือดแล้วครับแพ้ชนะนี่โอ้โหทั้งคู่ก็ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีครับยอดเหล็กเพชรนี่ยังไม่เห็นตั้งรับเลยนะครับยังไม่เห็นถอยเลยครับตั้งแต่ยกที่3ที่ผ่านมาเนี่ยถอยหลังกอดเอาไว้เมืองไทยครับต้องกัดฟันยางให้ดีครับหมดยกที่5โอ้ยเสียวครับแต่เมืองไทยนี่เป็นประเภทไม้หน้า3ตีไม่ลงนะเป็นมวยเข่าที่ศอกน่ากลัวจริงๆครับเมืองไทยพอใกล้ๆเนี่ยแกก็งัดมาได้แล้วก็ป้องกันยากนะครับเดินทื่อๆเข้าไปครับแต่ว่าอาวุธของแกเนี่ยหนักแรงครับเมืองไทยเกาะใน
เนี่ยถ้าเดินติดแบบเนี้ยทักษิณเล็กชกยากเพราะว่าเตะซ้ายไม่ได้ครับแต่ถ้าอยู่วงนอกทักษิณเล็กบอกของชอบก็ขยำเตะซ้ายครับเหลี่ยมนี่ยังใช้ได้อยู่ครับหมัดซ้ายเมืองไทยนี่แกเดินไม่หยุดจริงๆนะครับชกจากบุรีรัมย์ครับเมืองมวยมวยดังๆเยอะครับทักษิณเล็กต้องสู้เข่าครับถ้าหนีไม่ออกอ่ะโอ้โหดูขวางขวางจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับดูครับลูกขวางหน้าของเมืองไทยทักษิณเล็กแก้ไม่ได้เหนื่อยครับวันนี้ซ้ายพลาดอีกอู้ไปกันใหญ่ครับคุณน้อยครับจะเดินชนอย่างเดียวครับเมืองไทยพยายามจะแขนขวาล็อกคอไว้ครับทักษิณเล็กแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แทงซ้ายขวาคืนไปกระทุ้งแบบเมืองไทยนี่จุกนะครับอ้าวแค่กระตุกล้มง่ายๆเลยทักษิณเล็กต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับปล่อยแบบนี้อ้าวไม่ยังไม่ทันทำอะไรโดนศอกอีกแล้วโอ้ยกเดิมโอ้โหยก3ครับหนังม้วนเก่าครับดูครับปักเข้าไปเลยนี่ลูกเก่งของเมืองไทยเลยนะครับแบบนี้ครับโอ้เจ้าเต้ครับเมืองไทยสองอันตรายจริงๆครับเมืองไทยเนี่ยชกในเวทที่เล็กกว่าเพชรพนมรุ้งเมืองไทย130ต้นๆครับส่วนเพชรพนมรุ้งนี่135 136แล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทของเพชรพนมรุ้งแหละครับเอาฟันศอกแม่มีศอกแรกกับเมืองไทยเลยครับเพชรพนมรุ้งธรรมชาติเป็นมวยฝีมือนะครับเตะต่อยซ้ายตอนนี้นี่เมืองไทยเดินติดครับวางแผนมาดีแต่อยู่วงนอกเนี่ยอาจจะอ่วมแข้งครับขอติดไว้ก่อนดีกว่าถ้ายืมเงินมานี่ติดไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าหนี้จะทวงเอาครับตอนนี้บนเวทีนี่เมืองไทยบอกขอติดก่อนไปอยู่วงนอกครับเดินไล่ครับทีมเข่าเข้าไปฟันศอกดักครับเพชรพนมรุ้งเกลือจิ้มเกลือเลยเอ้าโอ้โหเมืองไทยฟันช็อตนี้นี่เพชรพนมรุ้งมีตกใจเอ้าโดนแล้วครับเหมือนจะมีอาการชุดนี้ครับเพชรพนมรุ้งไม่ค่อยเห็นนะครับเจ้าเพชรพนมรุ้งนี่โดนบัดโดนศอกแบบนี้โอ้แล้ววินาทีทองของเมืองไทยครับดูครับเห็นคู่ต่อสู้มีอาการนิดเดียวพยายามจะกระเด็ดศึกครับแต่เพชรพนมรุ้งนี่น่าจะตั้งหลักได้แล้วครับเอ้าบวกเลยเมืองไทยก็มีศอกซ้ายประมาทไม่ได้นะครับศอกเมืองไทยนี่คมครับเพชรพนมรุ้งนี่ยังชกในเกมของตัวเองไม่ได้เอาโดนเข่าเข้าไปศอกอีกนี่เลยครับอาการไม่ดีแล้วครับเพชรพนมรุ้งโอ้ลูกนี้สุดเลยลงไปแล้วครับเมืองไทยเล่นงานเพชรพนมรุ้งลงไปแล้วครับกันไม่อยู่ครับนักมวยหลายคนบอกศอกแบบนี้กันยากแล้วเมืองไทยครับเป็นลูกทีเด็ดเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเทปหน้ากุมารดำจะพาไปติดตามไฮไลท์เด็ดของนักมวยคนไหนโปรดติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปเด็ดๆจากพวกเราด้วยนะครับ